คือผลกระทบจากการส่งออกที่ติดลบทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยน้อยกว่าที่คาดไปพอสมควรเลยละครับคุณผู้ชมครับมีถแถลงล่าสุดสําหรับทางสภาพัฒน์กับเศรษฐกิจไตรมาที่2ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าประเทศไทยเติบโตแผ่วพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องยอมรับความจริงแหละครับก็คือการส่งออกของประเทศไทยที่คิดเป็น6 0ของรายได้ของประเทศนั้น ติดลบต่อเนื่องมา9เดือนแล้วแม้ช่วงที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตก็คือภาคการท่องเที่ยวแต่ว่าสัดส่วนไรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับการส่งออกมันยังห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยของเรา10กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าส่งออกมีปัญหามันจะกระทบกับการผลิตในประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมวันนี้ก็เลยมีตัวเลขจากทางสภาพั์เจาะลึกแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อน หลังจากที่ทุกคนรอคอยมานานพอสมควรนะครับกับทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจท้ายที่สุดแล้วเหนือความคาดหมาย อันนี้ถือว่าแย่ลงนะครับเพราะว่าเดิมมองว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2ของปี2566น่าจะขยายตัวได้เกิน3%ด้วยซ้ำไปแต่กลายเป็นว่าในไตรมาสที่2นี้ขยายตัว1.8%พอน้อยลงแบบนี้ทางสภาพัฒน์ก็เลยต้องปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจครับเดิมประมาณการทางเศรษฐกิจสภาพัฒน์มองปี2500 66นี้ที่2.7ถึง3.7แต่ตอนนี้กรอบลดลงมาแล้วอยู่ที่2.5ถึง3เ์ ส่งสัญญาณว่าเป็นไปได้นะครับที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอาจจะเติบโตต,ต่ำกว่า3%กรณีที่ส่งออกช่วงครึ่งปีหลังไม่ฟื้นแม้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆยังมองว่าไตรามาสที่3ไตรามาสที่4น่าจะเห็นภาพการส่งออกที่ดีขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวของจีนแล้วก็เงื่อนไขของเวทีโลกที่ดูดีขึ้นแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าตลาดส่งออกใหญ่ๆของประเทศไทยทั้งสหรัฐอเมริกาเองณตอนนี้นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันหมดแล้วครับว่า รัฐอเมริกาอาจจะเจอกับ Technical Recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคในช่วงไต,ตรมาสที่4ปลายปีนี้หรือไม่เกินไต,ตรมาสที่1ปี2,567เป็นอย่างช้าถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นมันก็จะมีผลกับภาคการส่งออกของเราขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีนที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็ก่อติดมาโดยตลอด ยังแผ่วพอสมควรและยังไม่นับรวมวิกฤตหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ทําให้คนจีนไม่ได้จับใจใช้สอยนะักท่องเที่ยวจีนไม่ได้กลับมาเยอะเท่าเดิมนะครับดังนั้นถ้าดูจากภาพรวมเราจะเห็นว่าครึ่งปีแรกของปี2566สภาพัฒน์แถลงตัวเลขออกมาเติบโต2.2เท่านั้นเองทั้งที่เราตั้งความหวังว่ามันควรจะโตขึ้นไปแตะระดับ3ขึ้นไปนะครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ มาดูในไตรามาสที่2ปี2566ดูบ้างดีกว่าว่าตัว GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ขยายตัวต่ำกว่า2%นี้ขยับไปเป็นการบริโภคภาคเอกชน7.8% สิ่งนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันมาจากภาคการท่องเที่ยวอยู่เยอะถ้าไปดูนะครับสำหรับส่วนที่เป็นภาคการส่งออกการส่งออกบริการซึ่งก็ดับรวมเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตดีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมันก็ส่งผลกับรายได้ของคนในประเทศโดยเฉพาะภาคบริการการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคภาคเอกชนเ,เลยเติบโตและดูดีขึ้นอันนี้ไม่แปลกนะครับขณะเดียวกันการลงทุนโดยรวม บวก0.4เท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยแหละครับที่สำคัญเพราะว่าประเทศไทยเรามีภาวะการลงทุนทั้งภาครัฐการลงทุนทั้งภาคเอกชนต่ำมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สําคัญคือทําอย่างไรให้เอกชนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้คงจะต้องไปดูในเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติที่จะพาเศรษฐกิจประเทศต่อไปด้วยนะครับการอุปโภคภาครัฐบาลติดลบไป4.3เนื่องจากเงินใช้จ่ายต่างๆทางด้านสวัสดิการมันก็ปรับลดลงมันไม่ได้ใช้มากเท่าเดิมแล้วนะครับปริมาณการส่งออกสินค้าตัวนี้นี่แหละครับที่สําคัญก็คือติดลบถึง5.7 9เดือนติดแล้วนะครับที่การส่งออกของประเทศไทยติดลบเรื่องนี้มีผลแน่ๆก็คือถ้าการส่งออกของเราติดลบรายได้ที่เข้ามาในประเทศของเรามันก็จะน้อยลงผู้ประกอบการรายใหญ่ๆทั้งหลายที่ส่งออกก็จะกระทบตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เจอการแข่งขันที่เข้มขน้นหรือว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การส่งออกบริการดูดีครับ54.6%จากภาคการท่องเที่ยวทีนี้ถ้าคุณผู้ชมลองดูปริมาณการส่งออกนะครับคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐติดลบ 5. 7มันก็ทําให้การผลิตในสาขาอุตสาหกรรมติดลบด้วยเช่นเดียวกันมองต่อเป็นทอดๆแบบนี้นะครับส่งออกติดลบมันก็ทําให้การผลิตน้อยลงเพื่อที่จะปรับลดกับยอดคําสั่งซื้อ พอผลิตน้อยลงมันก็จะตามมาด้วยการนำเข้าที่ลดลงเพราะว่าเรานำเข้าวัตถุดิบนำเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเพื่อน,นำมาผลิตเป็นสินค้าน้อยลงมันจะตามต่อกันไปทอดๆนะครับแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเราเห็นว่าที่พักและโรงแรมปรับเพิ่มขึ้น15%ขนส่งดูดีขึ้น7.5 การค้า3.4%ก่อสร้างกับกเกษตรเติบโตขึ้นเล็กน้อยครับขปยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ2ภาพเมื่อสักครู่นี้ทําให้เห็นทั้งภาพใหญ่รวมไปถึงเจาะลึกในแต่ละจุดแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยมาดูตัวเรื่องการส่งออกบ้างดีกว่าว่าประเทศอื่นเขาเป็นอย่างไรเขาขยายตัวกันอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่า สิงคโปร์ไตรามาสที่2ขยายตัว0.5%สิงคโปร์เศรษฐกิจขยายตัวต่ำอยู่แล้วแล้วเจอกับการส่งออกที่ติดลบถึง14.5%หนักพอสมควรนะครับแต่อินโดนีเซียเศรษฐกิจขยายตัว5.2%อินโดตลาดก็ติดลบเหมือนกันการส่งออก18%มาเลเซียส่งออกติดลบ14.6%ฟิลิปปินส์ครับเศรษฐกิจยังขยายตัวได้4.3%แต่ตกส่งออกติดลบถึง5.6% เวียดนามเวียดนามก็ลำบากเหมือนกันเพราะส่งออกเขาติดลบถึง12%แต่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้4.1%แต่ประเทศไทยเราครับประเทศไทยเราการส่งออกติดลบ5.6%แต่เศรษฐกิจขยายตัว1.8%ลองมองภาพแบบเดียวกันสิครับคุณผู้ชมเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์และไทยที่การส่งออกติดลบในอัตราส่วนที่มันเท่ากันแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันมันก็หมายถึงว่าการบริโภคในประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆภายในประเทศ มันมีความแตกต่างอยู่พอสมควรและประเทศไทยเราก็เติบโตต่ำพอสมควรในกลุ่มประเทศ5ประเทศ6ประเทศเศรษฐกิจของอาเซียนครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับแล้วมาดูว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละส่วนการลงทุนภาครัฐเป็นอย่างไรประมาณการเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมสิ่งนี้นี่แหละครับก็คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถ้าไปเปรียบเทียบ จากข้อมูลปี2,565ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าปีที่แล้ว GDP เติบโต2.6%แต่ประมาณการใหม่ในรอบนี้อยู่ที่2.5-3%การลงทุนพักเอกชนครับเดิมปีที่แล้วโตถึง5.1% ปีนี้ปรับประมาณการลดลงนะครับจาก1.9ไปเป็น1.5ปอร์เซ็นต์มองว่าภาคเอกชนก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สภาพัฒนตั้งประเด็นก็คือเรื่องของหนี่ SME มันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับในช่วงต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะครับขณะที่การลงทุนภาครัฐ ปรับลดลงพอสมควรนะครับจาก2.7ไปเป็น2ปีที่แล้วติดลบครับการบริโภคภาคเอกชนดูดีขึ้น3.7ไปเป็น5พร้อมๆกับภาคการท่องเที่ยวที่ดูเติบโตการอุปโภคภาครัฐครับน่าจะติดลบหนักขึ้นไปถึง3.1การส่งออกสินค้าครับส่งออกสินค้าเดิมมองว่าจะติดลบ1.6ตอนนี้ขยับปรับไปเป็นติดลบ1.8ทีนี้คงจะต้องดูจริงๆแหละครับว่าไตรมาสที่3 ไตรามาสที่4เศรษฐกิจจีนฟื้นจริงหรือไม่เพราะว่าตลาดหลักๆที่เราส่งออกส่งของไปขายนะครับก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจ จีนตอนนี้ไม่สู้ดีสหรัฐอเมริกาแม้จะยังดูตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานแข็งแรงดีอยู่ณขณะน,นี้แต่ก็น่าหวั่นใจเหลือเกินสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในช่วงสิ้นปีนะครับขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวยังคงประมาณการไว้ที่28ล้านคนนะครับไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.03หรือว่า 1, 1ล้าน หนึ่งล้านล้านนะครับบวกไปอีก30 0 0 0ล้านบาทนะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะทีเดียวรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเรา,เราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยเรานะครับช่วงที่ผ่านมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่6นักท่องเที่ยว60.2ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สร้างรายได้นับแสนล้านบาทขยายตัวค่อนข้างดีนะครับขณะเดียวกัน การบริโภคภาคเอกชนมันก็เติบโตตามส่วนนี้ด้วยนี่คือภาพที่ทําให้เห็นนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของเรายังขยายตัวและมีกิจกรรมอยู่ณตอนนี้ครับขยยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับทําให้เห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วว่าจดหนักคือเรื่องของภาคการส่งออกส่วนการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังคงมาเรื่อยๆแต่นักท่องเที่ยวจีนปีนี้อาจจะตัวเลขไม่สวยอย่างที่คาดเพราะว่ามาเพียง5ป5ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นที่เคยมาถึงเกือบ 10... ล้านคนนักท่องเที่ยวจีนเวลามาเที่ยวไทยเขาใช้จ่ายเยอะมากกว่านักท่องเที่ยว จากประเทศอื่นๆนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายต่อหัวมาดูโจทย์ทางเศรษฐกิจบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรความท้าทายที่ทางสภาพัดมองนะครับส่ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเงื่อนไขาทางการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลนี่มีผลอย่างมากเลยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลนําไปสู่ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างชัดเจนว่านโยบายไหนยังคงทําต่อมีนโยบายใหม่อะไรบ้างนโยบายไหนโครงการไหนที่อาจจะรือ้อหรือทบทวนใหม่ เรื่องนี้สําคัญกับความมั่นใจของภาคเอกชนนะครับส่วนที่2ก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดเงินตอนนี้เราต้องยอมรับแหละครับว่าทั้งการลงทุนในวันข้างหน้านี้เราจะเจอกับความผันผวนต่อเนื่องกระทั่งค่าเงินบาทของเราเราจะเห็นว่าช่วงนี้อ่อนค่าหนักพอสมควรนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเน้นย้ำถึงเรื่องของการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนการป้องกันความเสี่ยงต่าง ยังพันผลยู่พอสมควรสาหรับตลาดการเงินรวมถึงเศรษฐกิจที่ยากจะคัดเดาด้วยครับส่วนที่3ก็คือหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือ90%ของ GDP กับหนี้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กตอนนี้เจอกับ ภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นแม้ตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะจบรอบดอกเบีย้ยขาขึ้นที่2.25%ก็เป็นไปได้หรืออย่างมากที่สุดไปถึง2.5%ทีนี้มันก็จะเป็นต้นทุนในการกู้ยืมที่สูงเหลือเกินนะครับสำหรับธุรกิจที่สายปั่นไม่ยาวครับและส่วนที่4เรื่องนี้กระทบและเป็นปัจจัยจริงๆนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change เรื่องหนึ่งที่เราเจออยู่ในขณะนี้ก็คือภาวะของปรากฏการณ์เอลนินโยที่ ที่ทําให้อากาศทั้งร้อนแล้วก็เจอกับฝนที่ทิ้งช่วงด้วยครับภาคการเกษตรก็จะมีปัญหาและส่งผลกับราคาอาหารและเงินเฟอ้อครับดูอีกกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับดังนั้นมีอยู่6ข้อที่ทางสภาพัฒน์มองว่าควรที่จะเป็นโจทย์สําคัญของรัฐบาลถัดไปทําอะไรอีกได้บ้างส่วนที่1คือทําบรรยากาศการลงทุนต่างๆให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูด แล้วก็สร้างความมั่นใจมีเสถียรภาพส่วนที่2ก็คือขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเงินเบิกจ่ายทั้งหลายนะครับภาครัฐรัฐวิสาหกิจต,ต้องดันต่อส่วนที่3คือฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการเรายังจะต้องดึงคนมีกําลังซื้อสูงมาท่องเที่ยวนในประเทศไทยพำนักและลงทุนในประเทศไทยวีซ่าระยะยาวก,ก็ยังเป็นจย์หนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือที่ดีครับส่วนที่4ี่ก็คือภาคการเกษตรเข้าไปช่วยดูแลโดยเฉพาะ การเกษตรที่จะมีปัญหาณนะตอนนี้กลุ่มพืชทางเศรษฐกิจที่จะมีปัญหา<ๆ>ก็ต้องไปช่วยเขาส่วนที่5คือการส่งออกสินค้าตอนนี้ตลาดหลักแผ่ตลาดอื่นๆทั้งตะวันออกกลางอินเดียและประเทศอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเน้นสักเท่าไหร่ไปหาโอกาสใหม่นะครับรวมถึงโอกาสที่เราจับมือกับอาเซีและความร่วมมือทางการค้าต่างๆผู้ประกอบการก็จะต้องตื่นตัวกับทั้งเรื่องของซีแบมหรือมาตรการคาร์บอนของยุโรปให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เท่าทันกับเวทีการ โลกและส่วนที่6อันนี้สําคัญเลยครับคือการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนให้เอกชนยังมองเห็นโอกาสที่นี่ที่ประเทศไทยในการที่เขาจะลงทุนต่อดังนั้นพื้นที่ EEC ระเบียงเศรษฐกิจทั้งหลายต้องทําต่อนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องและต่อเนื่องครับคุณผู้ชมคุณดริรัตน์ครับสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์นํามาฝากกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ